เฮ้ยร้านนั้นมีอะไรอ่ะสาวๆมุ้งไป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  Run ฮึบฮึบรู้ป่ะล่ะ Hi Ken อย่างร้านพวกนี้ก็จะเป็นสาวๆแบบเซ็กซี่หน่อยหน้าร้อนใครคิดว่ารองเท้าบูทจะไม่มีคนซื้อเก๋ว่ะอยู่ในขาเดียวของเนี้ยบอกแล้วพี่ตากล้องอ่ะยิ้มเลยมาเดินที่เนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันตัววันโอวันค่ะแหมวันนี้เราทำตามสัญญานะคะในช่วงหน้าร้อนของปี2023นะคะวันนี้เราจะมาแอบส่องสาวสาววัยรุ่นอเมริกันหน้าร้อนกันนะอยากจะบอกว่าหลายคนเรียกร้องมามากโดยเฉพาะพี่ตากล้องนะคะตอนนี้อยู่หลังกล้องนี่ยิ้มแป้นเลยนะอันนี้บรรยากาศทางเข้าตลาดนะอยากจะบอกว่าน้ำขายดีมาก Which one is favorite? I'd say coffee or mango because the mango is really refreshing but coffee has real caffeine so like there you go. Right, thank you so much. Stickers, a little fan. Okay. Thank you. นี่อันนี้เป็นกาแฟไอติมนะเขาคือถ้าเขามาเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดร้านใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบูธตรงหน้าตลาดนะเพราะอย่างที่บอกอ่ะวัยรุ่นน่ะจะชอบมาเดินที่นี่มากเห็นมั้ยเด็กแนวทั้งนั้นน่ะแล้วเขาก็จะมีของมาให้ลองชิมเดี๋ยวลองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กาแฟจ๋ามากที่เห็นคนเดินข้ามๆนะคะตรงนี้มันคือถนนเมลโรสนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลนะคะก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าฟรีมาร์เก็ตนะคะจะเป็นแบบตลาดนัดมือสอมีทั้งของวินเทจแล้วแน่นอนนะว่าแฟชั่นของวัยรุ่นอ่ะจะต้องมาที่นี่ตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อเข้าตลาดนะไม่รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้ค่าเข้าราคาเท่าไหร่แต่ปกติมอสมาจะอยู่ที่3เหรียญเอาจริงๆอ่ะเขามีทั้งหมด2แถวนะคะถ้าแถวนู้นน่ะเห็นคนไปแบบง่ายๆแนะนำว่าซื้อออนไลน์นะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อออนไลน์มาก็แถวรอนานหน่อยนี่ตอนแรกเราอยากจะตัดแถวนะคะเราจะซื้อออนไลน์แต่ปรากฏว่าเขามีค่าธรรมเนียม2เหรียญ นะคือตอนนี้ตั๋ว6เหรียญแล้วนะบวก2เหรียญถ้า2คน16เหรียญเลยแต่ถ้าเราซื้อเงินสดอ่ะ2คนแค่12เหรียญไหนอ๋อโอเค thank you เห็นช่วงนี้คนเขาจะฮิตแบบเป็นไส้สร้อยแบบเป็นลูกๆอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่12เหรียญเฮ้ยน่ารักดีอ่ะ12เหรียญซัมเมอร์ไม่ต้องจิ๊ดจ๊าดนะเฮ้ยก็ได้อยู่นะฮะเยอะไปปะ10เหรียญ350บาทอันนี้เป็นโปสเตอร์ปริ้นท์หน่อยเป็นรูปที่เขาแบบใส่กรอบไปแล้วอ่ะเฮ้ยเก๋ดีนะเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่าจะติด YouTube หรือเปล่าฮึบรูปอะไรดอกไม้ใช่ไหมนี่เขาก็มีแบบของเก่าๆมาวางขายด้วยนะโต๊ะไม้เป็นเลดวูดนะเขาขาย450เหรียญถ้าพูดถึงเสื้อผ้าวินเทจต้องที่นี่นะตัวละแบบ10กว่าเหรียญอะไรอย่างนี้เสื้อที่เขาแขวนๆนี่ตัวละ55เหรียญนะคะ
ประมาณเกือบ 2,000 เฮ้ยสวยอ่ะเนี่ยทําเล่นเอาแต่นี้มันไม่ใช่วินเทจแฟชั่นหน้าร้อนจริงๆมันง่ายมากเลยนะทุกคนแค่เป็นผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มามัดมันก็เก๋ก็เป็นเกาะอกแล้วเนาะอยากจะบอกว่าอากาศที่เนี่ยเห็นแดดอย่างเงี้ยตอนนี้27องศาแต่ว่าแดดมันแรงมากนะอันนี้คนเยอะเลยแนวแบบลองเจเล่ C2 ตัวเท่าไหร่อ่ะตัวนี้46เหรียญไม่แพงแอบแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย no. ช่วงนี้สีชมพูกำลังมาเพราะว่าอะไรมีบาร์บี้ไทเทนเสื้อแบบกันหนาวก็ยังมีอยู่นะเขาอาจจะซื้อเสื้อซื้อเผื่อหน้าหนาวหรือเปล่ามันต้องซื้อตรงข้ามไว้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของถูกใช่ไหมถ้าซื้อเสื้อหน้าหนาวในช่วงหน้าร้อนอ่ะเสื้อมันจะถูก yeah.ต้องบอกว่าให้เราอ่ะมาดูเสื้อสีขาวเว้ยเราก็ดูแต่เสื้อสีขาวอ่ะหรืออะไรมันขาวร้านนี้เขาใส่รถมาเลยนะง่ายไม่ต้องเซ็ตรถโอ้ตัวละ200ค่ะ 6,000 ร้านนี้แพงอยู่ป่ะไปตอนนั้นของถูกสั้นแบบกางเกงใหญ่ๆอย่างเงี้ยกำลังมานะเห็นวัยรุ่นมีกันก็ใส่เยอะเนี่ยอันนี้เป็นแนวแบบวินเทจหน้าร้อนโอ้ร้านนี้วินเทจจ๋าเลยเนี่ยพอเห็นพวกเสื้อผ้าวินเทจก็นึกถึงพี่แจ๊ดนะพี่แจ๊ดมา LA สักทีสิเดี๋ยวจะพามาเมลโลสเนี่ยสาวๆแซ่บนะคือเขาก็มาอะแดปต์เนาะมาใส่แพดใส่อะไรเย็บเข้าไปเห็นปะมันก็เก๋ดีนะเห็นไหมแต่ข้างหน้าข้างหลังก็มีสไตล์ไปอีกแบบหนึ่ง15เหรียญช่วงนี้สีชมพูกำลังมาแต่ไม่เหมาะนะเหมาะไหมเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวใครใส่เนี่ยมอสอยู่ในขาเดียวของอันนี้ดูดิเก๋นะแต่ต้องเดินไป2คนไซส์42เลดมังกี้คอมเมนีเฮ้ยอันนี้เก๋ว่ะเขาเอาแผ่นเสียงอ่ะเอามางองอแล้วมันก็จะเป็นเหมือนที่ใส่ของได้แล้วเขาก็มาขายอยู่ที่10เหรียญ350บาทเออนี่ไงอ๋อเป็นที่วางขวดวายได้ด้วยก็เก๋ดีเนาะเป็นไอเดียที่ดีนี่หนุ่มๆแล้วมาเดินหนุ่มชุดดำผู้ชายก็เยอะนะตลาดเนี้ยเดี๋ยวคนแนวๆเนาะตลาดนี้หน้าร้อนใครคิดว่ารองเท้าบูทจะไม่มีคนซื้อนี่คนซื้อเพียบเลยบูทแบบนี้มันจะเป็นบูทแบบแนวแบบเท็กซัสอะทุกคนนึกออกว่าใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่กางเกงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก๋นะเฮ้ยคู่เท่าไหร่อะเป็นมือสองนะอันนี้8ไซส์8ครึ่งคู่ละ180เหรียญประมาณเกือบ 6,000 แล้วจะสวยว่ะเสื้อสกินอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นเนาะเก๋ดีอะเป็นผ้าแบบเป็นทรงวินเทจ
ร้านนี้มีไอเดียดีนะคะส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่เป็นพวกอาร์ติสต์พวกแบรนด์ที่เขาคิดเองวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาขายนะคะมอดก็ชอบมาเดินเพราะว่าเราได้ไอเดียใหม่ๆของแบบวัยรุ่นที่นี่ด้วยนี่อันนี้สวยไหมนึกถึงตอนเด็กอะไหนลองภาพก็เก๋ดีนะexcuse me how much is this that is with the discount it is 24 it's usually 48 on my website it's a half price yes yeah that looks super cute you should try it on oh okay can I เขาบอกว่าเขาขายในเว็บไซต์48เหรียญแต่ว่ามาขายนี่24เหรียญนะคะครึ่งราคาเลยเดี๋ยวขอลองโอเคมั้ยโอเคGood. I really liked Chiang Mai a lot. Mm-hmm. It's like Brooklyn. Oh. Have you been to Brooklyn? No, I never been there. It's very much like Brooklyn. You from there? I'm from New York. พูดเก่งเหลือเกินนะจาก24เลยเหลือ20เหรียญเพราะว่ามอสให้แบงค์ใหญ่ไปนะมาเดินตลาดแนะนำให้เอาแบงค์ใหญ่ๆพอเขาไม่มีเงินทอนเขาก็ลดราคาให้เราร้านนี้เขาน่าจะทำเสื้อเองไหมGive me how much is it? 50. And then we have a long sleeve tee. That's 65. And then we have a hoodie as well. And shorts. อันนี้ made in USA น่าจะทำเองนะตัวละ50เหรียญประมาณเกือบ 2,000 ดีพี่แล้วก็บอกให้ยืนตรงนี้เพราะว่าเสื้อผ้าสวยอันนี้ที่เห็นนี่คือตังหูนะเก๋มากน่ารักมีเป็นเค้กมีอมยิ้มจริงๆถ้าร้อนนะไม่ต้องใส่หรอกเสื้อกล้ามอ่ะถอดเถอะใช่ป่ะใครเห็นด้วยเฮ้ยอันนี้กางเกงใช่ไหมเฮ้ยเก๋ว่ะถ้าใส่ไปแล้วคงเย็นหน้าดูตัวเท่าไหร่อ๋อเขาบอกว่าเขาตัดเองนะตัวละ85เหรียญนะ 3,000 นะค่าตัดแต่มานั่งตัดชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยอ่ะเสื้อเขาเก๋อ่ะเท่ดีร้านนี้เท่นะอันนี้30ป้าไม่หลอกนะคะเราซื้อป้ามา20แต่อันนี้ก็มันจะเยอะไปปะเยอะไปไหมเฮ้ยแต่จริงดีกว่าของป้าเนี่ยซัมเมอร์สายพังนะจ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้พังชมพูเป็นแบบพังชมพูน่ารักดีนะพังไม่จำเป็นต้องสีดำอย่างเดียวนะคะสีชมพูก็ได้ที่เห็นอยู่นี่คือเสื้อจริงๆนี่ไงข้างล่างเก๋ป่ะนี่ไงใส่แล้วเป็นอย่างนี้ร้านนี้มีสไตล์นะจะเป็นแนวแบบหนังเลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นดุๆหน่อยไม่ถึงกับพังนะจะเป็นสายอะไรเงี้ยตอนใส่อะลำบากมากนะถ้าผู้หญิงรู้ดีนะตอนเราซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยตอนใส่เทียแขนเขินใส่ยากมากเฮ้ยร้านนั้นมีอะไรอะสาวๆมุ้งไป run พวกอิสเซอรี่ไงหรือว่าร้านนี้ถูกมันมีหลายร้านมากๆเลยเนาะสร้อยเครื่องประดับนี่มันเป็นของคู่กันแยะมันกำลังมานี่ไงบูธที่มอสบอกอ่ะบูธแนวเท็กซัสอ่ะแล้วมาใส่แบบเนี้ยเห็นป่ะมันใส่หน้าร้อนได้จริงๆมันอยู่ที่เราแบบมิกแอนด์แมทthirty-five, twenty-five. ทุกคนมอได้อีกอันนึงแล้วอันนี้25เหรียญดีไหมหรือก็ดีงั้นเอาอีกเอาให้เต็มคอไปเลย All right It's got to be there. Look in the reel. ป้าไม่สนใจ It has to be there.
Thank you. Thank you for your business. All right.สาวๆเขาชอบนะคะตอนนี้กำลังมานะสร้อยลูกปงลูกปัดอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะพวกสร้อยหินสร้อยพลาสติกมอสว่าถ้าขายที่เมืองไทยอะเท่าไหร่อันเนี้ยมอสซื้อ2อันก็ตกเท่าไหร่อะ20กับ25 45เหรียญก็เกือบ 2,000 แล้วอะถ้าซื้อเมืองไทยอาจจะแค่หลักร้อยเนาะโอ้อันนี้เป็นส้นตึกบูธเลยนะมันก็เข้าดีนะพี่ตากล้องคะให้มาดูพินร้านนี้ค่ะสวยดีมีอะไรเหรอตรงนั้นอะพินแบบสีสันน่ารักเนาะอันละ3บาทร้านนี้เขาก็แบบแนวแบบน่ารักดีเนาะเฮ้ยถุงเท้าน่ารักมากเลยถุงเท้าคู่ละ9เหรียญ350บาทนี่ร้านนี้ดีนะเราสามารถไปลองชุดข้างในได้แล้วเขาก็เอาเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเทเลอร์มอบตั้งเงี้ยก็เป็นดีไซน์ออกแบบแบบของแต่ละร้านเนาะ You see My God I think I might be in love Get rid of all your sorrows In the summer city You'll never feel alone As long as you're with me Get rid of all your sorrows In the summer city There's no place on earthเดินเข้ามาข้างในเขาก็มีพวกแบบฟู้ดทรัคอาหารขายนะคะเขามีเวทีด้วยน่าจะมีแบบคอนเสิร์ตช่วงบ่ายๆหรือเปล่าไม่ใช่ถึงคอนเสิร์ตอะแค่เป็นดนตรีแล้วก็นั่งซื้ออาหารมานั่งกินได้โอ้อันนี้แนวนี้เท่ว่ะเสือขาดเสือโดนผ่านเขาเรียกว่าอะไรตะปบมาแล้วมาข้างในมันก็แบบชิลๆเนาะเราเหนื่อยจากการช้อปปิ้งมาก็ตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งกินนั่งชิลเนาะนึกถึงตอนที่โรงเรียนเขาเปิดอะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นลานกิจกรรมหรือกินอาหารของนักเรียนหรือเปล่าร้านนี้ก็คืนมากเลยเหมือนผับเลยแต่เขาขายขนมหวานกับน้ำธรรมดานะไม่มีแอลกอฮอล์ดีอ่ะงานดีหรือเขาเป็นเพื่อนเราสามพันห้าเลยเหรอโอ้ร้านนี้เป็นแบบแนวกิโมโนเนาะตัว80เหรียญประมาณ 2,000 เห็นพี่คนขายก็น่าจะคนญี่ปุ่นแท้ๆอ่ะอยากได้ชุดนี้จังเลยโอ้โหชอบกระเป๋าอ่ะกระเป๋ามีช้อนด้วยพอหิวข้าวฮาย You like it? Yeah ตลาดนี้เนี่ยนอกจากเป็นสายฝอนะสายแบบคนเอเชียก็มาเดินเยอะนะคะใช่ไหมคะพี่ตากล้องเสื้อตะข่ายก็ดีแล้วที่เขาจับอ่ะนี่เสื้อตะข่ายอย่างนี้โอ้โหไม่ต้องกลัวเฮ้ยเสื้อผู้หญิงก็น่ารักเนาะเฮ้ยน่ารักกว่าตัวเท่าไหร่อ่ะ Made in USA ด้วยนะตัวละ35เหรียญตัวละพันเฮ้ยเป็นแบบ Harley Davidson เขาก็มาทำใหม่เห็นปะมาผูกให้เก๋ๆเหมือนเอาเสื้อมาดัดแปลงปะเนี่ย35เหรียญเนี่ยมันน่ารักนะเนี่ยมันก็จะคล้องที่คอแล้วก็มัดเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วมาใส่แบบนี้คือไอ้นี่ไว้ข้างในแล้วก็อันนี้ผูกข้างนอกแล้วก็ต้องอะไรก็แนวลุงลังเหมือนกันนะกางเกงตัวนี้ก็เก๋นะ250ตัวกับหมื่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะก็ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกันยายนนะจะร้อนทั้งหมด3เดือนนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ20ปลายๆมอสเคยอยู่ที่นี่แล้วร้อนสุดนะทุกคนเกือบ40องศาแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยประมาณใกล้ๆแตะ30องศานะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเดินดูดูอะไร
อะดูเสื้อผ้าดูแฟชั่นหรือว่าดูสาวๆดูหนุ่มๆมอนแนะนำเลยนะคะที่นี่นะ Melrose Trading Post นะคะในลอสแอนเจลิสนะจ๊ะแล้วคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยนะคะนะจ๊ะ